สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับแฟนๆรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศในการพูดคุยในช่วงยามเช้าของแต่ละวันซึ่งถ้ามีโอกาสผมเองก็จะพยายามเข้ามาพูดคุยนะครับกับพี่น้องมาโอภาปราศัยมารับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยๆรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ท่านที่มีความประสงค์อยากจะแสดงความคิดเห็นหรืออยากรับฟังได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นได้มีโอกาสได้ระบายได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นผ่านรายการไปยังผู้มีอำนาจไปยังผู้ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งสื่อสารไปยังฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ใช่รัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัตินะครับความจริงแล้วก็เป็นทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสิ้นแต่แน่นอนนะครับในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลนั้นก็ต้องอาศัยหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องอาศัยความเข้มข้นในการตรวจสอบรายการตรงประเด็นอย่าไปหาว่านะครับรายการนี้แหมนะครับคุณไปตำหนิติติงรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะครับตรงประเด็นโดยเฉพาะยิ่งผมเองนั้นผมเป็นนักกฎหมายนะผมเองก็เป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจอยู่หลายเรื่องเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ๆอยู่ก็เยอะก็ในมุมมองของในฐานะที่เรามีประสบการณ์นะที่เราได้ประสบการณ์มาทั้งหมดนั้นเราก็อยากจะเห็นประเทศชาตินั้นเดินไปข้างหน้าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและสำคัญนะต้องเป็นรัฐบาลที่บริหารงานด้วยระบบการบริหารที่เป็นระบบมีวิธีคิดที่มีวิชั่นนะครับไม่ใช่คิดไปวันๆขอไปทีผ่านไปวันๆนะถ้าเราเห็นภาพในสิ่งเหล่านี้ป๊อปแน่นอนนะผมเองก็คงยอมไม่ได้ในการที่จะไม่เอามาพูดคุยบางคนทักมากันนะครับบอกว่าอาจารย์ไม่กลัวเลยเหรอในการพูดอย่างนี้เราจะไปกลัวทำไมครับประเทศไทยประเทศวันนี้ก็เป็นประเทศเราคนหนึ่งทุกคนก็มีหนึ่งเสียงถ้าการพูดการคุยนะครับของเราเองเนี่ยเราพูดด้วยเจตนาดีรัฐบาลอย่าไปมองว่าการพูดในมุมที่อะไรล่ะตรงกันข้ามกับรัฐบาลนะฮะตำหนิติติงรัฐบาลนั่นเป็นเรื่องของการเมืองคุณอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับถ้ารัฐบาลมองอย่างนั้นก็แสดงว่ารัฐบาลนั้นใจแคบปากอย่างใจอย่างปากบอกว่าเอาก็พูดมาสิก็เสนอแนะมาสินะแต่ว่าใจจริงบอกว่าแหมนะครับเจ็บใจในการเสนอแนะของเขาอันนี้คือปากอย่างใจอย่างถ้ารัฐบาลคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านคิดผิดและท่านไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะทุกคำพูดแม้แต่คำด่านะครับถ้าเรารู้จักเก็บออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหันต์ในการบริหารประเทศบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวานถ้าใครติดตามรายการตรงประเด็นผมหยิบยกนะเปรียบเทียบผู้นำโง่กับผู้นำฉลาดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามลองย้อนไปดูเสียสละเวลาสักนิดหนึ่งนะคลิปอยู่ประมาณสัก40นาทีบันทึกรายการตรงประเด็นนะครับของเมื่อวานนะเรื่องผู้นำโง่เปรียบเทียบกับผู้นำฉลาดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนประเทศไทยใครจะคิดอย่างไรก็ไปเปรียบเอามันมีข้อจริงบางเรื่องที่คล้ายๆกันนะก็ไปดูนะผู้นำโง่อย่างของฮูเวอร์นะครับทำให้เศรษฐกิจปี2472ถึง75อเมริกาแทบจะล่มสลายหรือว่าล่มทางเศรษฐกิจนะมีคนว่างงานถึง15ล้านกว่าคนคือกว่า15ล้านคนน่ะนะครับจนกระทั่งรูสเวลล์มาบริหารนะก็สามารถกู้วิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่หลายๆประเทศเขาก็เกิดวิกฤตและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนิทานเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรประวัติการเมืองและเรื่องการบริหารของผู้นำที่มีวิธีคิดผู้นำที่มีวิชั่นผู้นำที่ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำที่มีวิชั่นกับผู้นำที่ไร้ซึ่งวิชั่นหรือขาดวิชั่นหรือวิชั่นน้อยนะกับผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะจนไม่ฟังใครอันเนี้ยก็จะเป็นอันตรายสำหรับการบริหารประเทศในยุคประชาธิปไตยเขาจึงบอกว่านะครับความคิดนั้นต้องมีความหลากหลายในทางความคิดนะถ้าเราฟัง
ความหลากหลายในทางความคิดเราฟังคำด่าคำว่าคำติคำติงนะครับไม่ได้ฟังคำยกยอนะยกยอก็มีบ้างนะครับยกยอมันเป็นเรื่องจิตวิทยานะคือเป็นการพูดให้กำลังใจกันบ้างก็คือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าความจริงจริงๆแล้วมันต้องแก้ไขของหลักของความเป็นจริงว่าความจริงมันคืออะไรนะและรัฐบาลอย่ามองว่าความจริงนั้นนะครับเอามาพูดกันไม่ได้นะเราต้องใช้จิตวิทยาเราต้องใช้เทคนิคนะเพื่ออะไรเพื่อเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ในการแก้ปัญหาหมายความว่าให้ประชาชนรู้สึกดีๆไว้ก่อนแล้วค่อยๆทยอยเปิดเผยความจริงทีละนิดทีละนิดอันนี้อันตรายมากสำหรับการบริหารประเทศนะครับสำหรับการบริหารประเทศและสุดท้ายประเทศจะประสบภาวะล่มสลายหรือล้มเหลวในการบริหารนะครับอันนี้คือสำคัญเอาละเข้าประเด็นสำหรับวันนี้ซะหน่อยหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดมากๆจริงๆคันปากตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับอยากจะพูดแต่เอาเถอะวันนี้เรามาเจาะประเด็นกันดีกว่าคือประเด็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาขอโทษประชาชนในกรณีที่วันก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปบอกไปแถลงบอกว่าเงินนะที่จะจ่าย 5,000 บาทเป็นเงินเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมเรามีจ่ายอยู่แค่เดือนเดียวนะเรามีจ่ายอยู่แค่เดือนเดียวหลังจากนั้นนะทั้งสื่อมวลชนประชาชนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับไปด่าไปว่าไปจิปาทะนะครับรุมเร้าเลยทีเดียวล่ะนะสุดท้ายนะก็ออกมาพูดว่าก็พยายามจะอธิบายกันว่าที่บอกว่าเดือนเดียวนะหมายความว่างบประมาณที่เรามีอยู่ณเวลานี้นี่นะครับมีพอสำหรับเดือนเดียวแต่ไม่ได้แปลว่าจ่ายเดือนเดียวนะก็ยังต้องจ่าย6เดือนอยู่ดีอันนี้คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มีคนมาอธิบายปรากฏว่าเอาละเมื่อสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดมาอีกมาขอโทษมาขอโทษประชาชนบอกว่าไอ้ที่พูดไปนั้นสื่อสารผิดนั่นหมายความว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดออกไปก็มีโฆษกรัฐบาลออกมาพูดมาขยายความก็ยังว่านั่นแหละครับโฆษกรัฐบาลไม่อยากว่ากันถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะนะฮะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาขยายมาขยายบอกว่าในความหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พูดไม่ได้แปลว่าจะจ่ายแค่เดือนเดียวนะความจริงคือจ่าย6เดือนนั่นแหละนะไม่ได้จ่ายเดือนเดียวเพียงแต่ว่าตอนนี้งบประมาณมันมีอยู่เพียงพอแค่เดือนเดียวนะแต่ว่าอีก5เดือนรองบประมาณจากการกู้ยืมเงินซะก่อนรองบประมาณซะก่อนแล้วค่อยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโฆษกรัฐบาลก็ออกมาอธิบายอย่างนี้นะพออธิบายเสร็จนะไม่รู้ไปคุยกันอีท่าไหนรัฐบาลยกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแม่ต้องติดตามเทียบว่าฉัดต่อฉัดนะฮะในการพูดแต่ละครั้งเนี่ยนะนี่พูดตรงๆนะนะตั้งแต่สมัยเลื่อนการเลือกตั้งแล้วนะโหเลื่อนไปเลื่อนมา6ปีอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนี่แหละครับมันเป็นเรื่องจริงปรากฏว่าเอาละพอโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงอย่างนั้นคนก็เริ่มเข้าใจแต่แน่นอนนะครับโดนรุมด่าแน่นอนเพราะแต่เดิมคุณบอกแล้วไงบอกว่าเงินที่จะจ่ายเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่9ล้านคนใช่มั้ยล่ะคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา6เดือน9ล้านนะฮะเรามีจ่ายแต่อยู่ดีๆคุณบอกว่าไม่มีจ่ายนะมีจ่ายแค่เดือนเดียวอันนี้แน่นอนประชาชนก็มองว่าคุณโกหกใช่มั้ยล่ะเค้ามองว่าเค้าก็ต้องเค้าคาดหวังว่าอย่างนั้นเค้าก็ต้องตำหนิติเตงด่าอันนี้เป็นเรื่องปกติพอเอาไปเอามาปรากฏว่านะเมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าไอ้ที่พูดว่ามีเงินจ่ายแค่1เดือนเนี่ยนะครับไม่ใช่เอาเป็น3เดือนอีกละนะในความหมายคือไม่ได้แปลว่า1เดือนตอนนี้งบประมาณไม่ได้มี1เดือนนะมี3เดือนอีกละไอ้ที่พูดไปเมื่อวานเนี่ยมันสื่อสารผิดไอ้นี่คือตัวปัญหาที่ผมกำลังจะวิเคราะห์แล้วพี่น้องลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับผมดินะครับว่าคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่า1เดือนท่านย้อนไปดูนะครับ
แต่บอกว่าไอ้ที่1เดือนบอกไปพอน่ะมันสื่อสารผิดความจริงคือ3เดือนอันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารผิดหรือว่าเป็นเรื่องแก้ตัวเป็นประเด็นในคำถามวันนี้ท่านผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นมาดูก็ได้นะครับเราจะสะท้อนเห็นประชาชนไม่ได้โง่นะประชาชนไม่ใช่โคไม่ใช่กระบือนะก็เตือนกันตลอดเวลานะครับการแก้ปัญหาต้องพูดความจริงมันเป็นเรื่องสื่อสารผิดจริงหรือไม่หรือว่าเป็นการแก้ตัวเพราะใครเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องสื่อสารผิดหรือว่าเป็นเรื่องของการแก้ตัวของนายกรัฐมนตรีนะประเด็นที่1นะผมจะวิเคราะห์ในมุมของผมนะครับว่าประเด็นที่1เนี่ยเป็นเรื่องสื่อสารผิดแต่ผมมองว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารผิดนะอันนี้คือมุมของผมผมมองว่าเป็นการแก้ตัวของนายกรัฐมนตรีมากกว่าแต่ส่วนพี่น้องจะบอกว่าเป็นการสื่อสารผิดก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับไม่เสียหายไม่เสียหายสิ่งที่ผมมองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นการสื่อสารผิดของนายกรัฐมนตรีกับทีมงานหรือกับใครก็แล้วแต่ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่1การที่นายกจะออกมาพูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับคงไม่พูดแบบพล่อยๆมั้งคงไม่พูดแบบหยาบๆแบบร่องรถไม่มีร่องรอยหรือนึกจะพูดก็พูดคงไม่น่าใช่คือการที่นายกออกมาพูดบอกว่ามีเงินงบประมาณจ่ายแค่เดือนเดียวเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลผมเชื่ออย่างนั้นนะคงไม่พูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆต้องภายใต้ข้อมูลว่าเอาละวันนี้ดูแล้วเงินเรามีอยู่แค่เดือนเดียวแกก็เลยออกมาพูดหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลผิดคนระดับนายกรัฐมนตรีต่อให้เป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะซึ่งเคยพูดประเภทอย่างนี้มาพอสมควรเนี่ยแต่เรื่องคอขาดบาดตายอย่างเงี้ยเรื่องเงินช่วยเหลือประชาชนนะฮะ 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยที่แต่เดิมก็บอกไปแล้วนะครับพอถึง6เดือนนะและต้องตั้งเป้าหรือการจ่ายเงินอยู่ที่9ล้านคนเนี่ยนะคือรู้อย่างนี้แล้วแต่อยู่ดีๆคุณจะมาบอกว่าเงินงบประมาณเหลืออยู่แค่เดือนเดียวที่จะพอจ่ายสำหรับ 5,000 บาทอันนี้ผมมองว่าการพูดนายกรีต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลการที่ออกมาบอกว่าการสื่อสารผิดเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ได้แต่ในมุมนักกฎหมายยิ่งโอ้นะครับยิ่งฟังไม่ได้เลยฟังไม่ได้เลยในมุมผมประเด็นที่2นะครับเอาละเออบอกว่าสื่อสารข้อมูลผิดเอ้าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดเรื่องเงินงบประมาณที่จะจ่าย 5,000 บาทมีแค่เดือนเดียวนะอีก5เดือนไปรองงบประมาณถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดคนเดียวอันจะมองได้ว่าเออนะครับสื่อสารผิดหรือไม่แต่ผมไม่เชื่อนะครับว่าสื่อสารผิดปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำอีกโฆษกรัฐบาลออกมาย้ำบอกว่าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่ามีเงินงบประมาณเพียง1เดือนบอกว่ามีเงินจ่าย1เดือนนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะจ่ายแค่เดือนเดียวแต่นั่นหมายความว่าจะจ่ายทั้ง6เดือนนั่นแหละเพียงแต่มีเงินณเวลานี้แค่1เดือนอีก5เดือนไปรอเงินงบประมาณโฆษกรัฐบาลเอาข้อมูลมาจากไหนมาพูดล่ะครับถูกไหมฮะถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าสื่อสารผิดนะเพราะว่าโฆษกรัฐบาลก็ต้องอาศัยข้อมูลของรัฐบาลเช่นเดียวกันไม่ใช่ข้อมูลพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นข้อมูลรัฐบาลเช่นเดียวกันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องการสื่อสารผิดนะครับไม่ใช่เรื่องการสื่อสารผิดนะเป็นเรื่องของแก้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องจะคิดละแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นการสื่อสารผิดประการที่3นะฮะนายกออกมาพูดเรื่องมีเงินจ่ายเพียง1เดือนก่อนเนี่ยนะครับนะหลังจากที่ประชาชนออกมาโต้แย้งนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแฉข้อมูลความผิดพลาดของรัฐบาลนะ AI อะไรที่ว่านะคือข้อมูลรัฐบาลหลวยถ้วยสื่อออกมาด่าเยอะแยะหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จึงออกมาพูดเรื่องว่าเรามีเงินจ่ายแค่1เดือนนั่นก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์คงอยู่ดีๆก็ออกมาบอกว่าเราจ่าย1เดือนมีเงินแค่1เดือนพอหลังจากสื่อหรือประชาชนวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนพลเอกประยุทธ์นะครับก็จะต้องไปดูข้อมูลว่าทำไมเพราะอะไรอ๋อนะครับไปดูอ้าวนะครับ
ที่เราพูดว่า6เดือนนะครับมีเงินอยู่นะความจริงไม่ใช่นะมีอยู่แค่เดือนมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้ผมคาดการอย่างนั้นคือด้วยหลักนักบริหารต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่จะเป็นอย่างนี้ก็อย่าเป็นเลยนะครับนายกอย่าไปเป็นดีกว่านะอันตรายสำหรับประเทศนะความเสี่ยงของประเทศจะมีสูงมากนะครับเรื่องง่ายๆนะข้อมูลแค่1เดือนกับ3เดือนยังพูดผิดยังบอกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลผิดโอ้นะครับผมว่าประเทศไทยจบแล้วครับนะแค่คำตอบพี่น้องประชาชนบอกว่าเงินงบประมาณนี่มีพอ1เดือนนะอีก5เดือนไปรองบประมาณพออีกวันหนึ่งบอกว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้มันมีอยู่3เดือนไม่ใช่1เดือนไอ้ข้อมูลแค่นี้เนี่ยคุณยังไม่ชัดเจนน่ะคุณจะสามารถบริหารงานประเทศได้ยังไงผมถามตรงๆอันนี้พูดกันแบบแบไตคุยกันเลยเปิดอกคุยกันแหละนะครับถ้าภาษานักเลงก็บอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันคุณจะบริหารได้ยังไงไอ้เรื่องแค่นี้ตอบว่า1มันก็ประมาณอยู่นะเวลานี้มีอยู่1หรือ3เดือนเนี่ยวันนี้บอก1เดือนพรุ่งนี้บอกก็ไม่ใช่3เดือนนายกรัฐมนตรีและสุดท้ายบอกว่าขอโทษการสื่อสารผิดเอาละนะครับแต่อาจจะบอกว่าเรื่องนี้มันหยุมหยิมนะไม่ใช่หยุมหยิมนะครับที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหยุมหยิมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องที่ต้องผ่านไปนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องมาวิเคราะห์ภาวะผู้นำของประเทศไทยวันนี้จะไม่พูดการเมืองแต่ว่ามันก็เหมือนการเมืองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลที่มาบริหารประเทศถ้ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดบริหารภายใต้ระบบประเภทอย่างนี้เนี่ยความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนมันไม่มีท่านนายกคือความเชื่อมั่นประชาชนนี่เขาบอกว่ามันเป็นธรรมดาการทำงานผิดพลาดอันนี้ไม่ใช่ครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวและไอ้เรื่องอย่างนี้มันไม่ควรที่จะผิดพลาดเพราะมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆคำว่าเล็กน้อยเนี่ยคือเรื่องใหญ่นะคือหมายความว่าไอ้แค่ข้อมูลเนี่ยออกมาพูดต่อประชาชนวันนี้เรามีงบประมาณอยู่แค่เดือนเดียวนะครับอีก5เดือนรองบประมาณก่อนนะฮะแล้วอยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นบอกว่าไม่ใช่แล้วที่ว่าเมื่อวัน1เดือนความจริงคือสื่อสารผิดความจริงคือเรามีอยู่3เดือนนะไม่ใช่1เดือนไอ้แค่นี้ยังไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วประชาชนจะเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในอนาคตได้ยังไงปัญหาโควิดเนี่ยนะครับผมไม่ได้เชื่อรัฐบาลพูดตรงๆผมเชื่อทีมงานแพทย์แต่นะครับรัฐบาลผมไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ว่าเอาละภายใต้ความไม่เชื่อแต่ท่านก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่เราจึงจำเป็นต้องพูดต้องเสนอแนะไงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะท่านบอกว่าเป็นเรื่องแหมมันผิดพลาดกันได้มันไม่ใช่ครับนะการบริหารงานเรื่องแค่นี้นะครับเรื่องแค่ว่ามีงบอยู่เท่าไหร่พอ1เดือน2เดือน3เดือนหรือ6เดือนยังตอบผิดแล้วผิดอีกผมก็ไม่ในใจพรุ่งนี้จะออกมาพูดยังไงอีกและผมถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อว่าที่ท่านบอกว่าเอาละวันนี้บอกว่า3เดือนนี่แล้วนะเงินตอนนี้มีพอจ่าย3เดือน 5,000 บาทต่อรายเนี่ยนะครับมีพอจ่ายที่3เดือนผมถามท่านต่อไปอีกว่าไอ้ที่ท่านบอกว่าพอจ่าย3เดือนเนี่ยคือยอดคนมีสิทธิ์ได้รับ 5,000 กี่คนท่านต้องตอบด้วยนะครับนะเพราะว่ายอดลงทะเบียน24ล้านคนวันนี้เด้งเข้าออกไปเกือบ5ล้านคนจ่ายไปแล้วตอนนี้รู้สึกจะประมาณได้2ล้านกว่านะครับคันล็อตแรก1ล้าน6เพิ่มไปประมาณ 800,000 ก็ประมาณ2ล้าน4โดยประมาณผมถามว่าเงินที่ท่านบอกว่าตอนนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันคลาดเคลื่อนสื่อสารกันผิดตอนนี้เรามีเงินพอจ่ายอยู่ที่3เดือนสำหรับเงิน 5,000 บาทผมถามว่า3เดือนของยอดประชาชนเท่าไหร่กี่คนนะมันจะได้ไม่ผิดพลาดไม่ใช่พรุ่งนี้ออกบอกเอ้าที่ผมที่บอกว่ามีตังจ่าย3เดือนหมายถึงล้านแรกนะครับนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็จะลอยถ้วยประเภทแม่นะครับถ้ากันมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะใช้คำพูดคำไหนอ่ะเพราะฉะนั้นต้องชัดนะครับวันนี้ต้องตอบว่าเอาละผมมี 5,000 3เดือนที่ผมพูด1เดือนน่ะไม่ใช่ละมันคลาดเคลื่อนนะความจริงคือผมมี3เดือน3เดือนของยอดคนกี่คนประชาชนกี่คนที่รับผลกระทบ
1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านหรือทั้ง24ล้านหรือทั้ง10ล้านทั้ง20ล้านท่านต้องบอกให้ชัดนะโดยเฉพาะยี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าผมเชื่อทีมงานผมนะครับไอ้นั่นแหละครับคือตัวปัญหาถ้าท่านเชื่อทีมงานก็แสดงว่าทีมงานท่านบกพร่องหรือถ้าท่านทีมงานท่านดีแล้วก็แสดงว่าตัวท่านบกพร่องแล้วถ้าตัวท่านบกพร่องไอ้แค่เนี้ยยังสื่อสารผิดผมว่าพูดตรงๆนะหลังจากนี้นะครับเลิกเป็นนายกซะหลังนี้ต้องเร็วนะฮะอย่าช้าเดี๋ยวจะเหมือนอเมริกานะครับจะเหมือนอเมริกาปี2472สมัยฮูเวอร์บริหารอันนี้ระวังมากนะครับระวังมากวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปตรงกับฮูเวอร์อยู่เรื่องหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าดีมานด์ซัพพลายฮูเวอร์นะครับล่มสลายในการบริหารของอเมริกาในปี2472เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคิดว่าเกษตรกรที่ไม่มีรายได้เพราะสินค้ามันมากนั้นเมื่อสินค้ามากวิธีการที่จะให้สินค้าแพงสินค้ามีราคาขึ้นมาได้ต้องจำกัดการผลิตคือหมายว่าลดเกษตรกรลงลดการผลิตเกษตรกรลงปรากฏว่าใช้มาตรการอย่างนั้นสุดท้ายฮูเวอร์บริหารอเมริกาล้มเหลวอีกคือแป๊กอันนี้เหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่บอกว่าเอาของมันมากก็ผลิตให้น้อยยางมากก็ตัดให้นะครับพอตัดเสร็จราคาก็ไม่ขึ้นเห็นไหมอันนี้คือความผิดพลาดไปเหมือนฮูเวอร์เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกท่านโง่นะนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังการบริหารระหว่างอเมริกากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฮูเวอร์บริหารผิดในเรื่องอย่างนี้แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ใช้ในวาระที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายราคายางไปตัดต้นยางเป็นล้านล้านไร่เป็นล้านไม่รู้กี่ล้านต้นแล้วราคายางก็ตกอยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าผิดพลาดไปตรงกับการบริหารฮูเวอร์สมัยล้มเหลวของอเมริกาอันนี้ยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องดีมานด์ซัพพลายแสดงว่าทฤษฎีนี้คือพลาดไอ้ตรงเนี้ยมันพลาดวันนี้ผมจึงบอกว่าแค่เรื่องข้อมูลไอ้จะจ่ายเงินที่มีอยู่ 5,000 บาทเนี่ยมันจะได้กี่เดือนเนี่ย1เดือน2เดือนหรือ3เดือนท่านยังพูดไม่ถูกอ่ะท่านยังไม่มีข้อมูลน่ะแล้วจะให้ประชาชนเขาพูดยังไงแล้วจะให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นท่านได้อย่างไรว่าท่านสามารถบริหารเศรษฐกิจออกไปได้อันนี้ก็ต้องฝากกันเป็นประเด็นนะครับเนื่องจากว่าความผิดพลาดต้องยอมรับตรงๆนะครับมันมีมาโดยตลอดไม่ต้องย้อนไปในอดีตเอาแค่โควิดเนี่ยครับความผิดพลาดเรื่องหน้ากากกักตุนหน้ากากวันนี้ไปถึงไหนหน้ากากพอแล้วหรือยังตอบได้ไหมก็ยังตอบไม่ได้นะวันนี้หน้ากากยังไม่พอเครื่องมือแพทย์ก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะเพื่อนผมเอาง่ายๆนะครับพวกอยู่โรงพยาบาลจังหวัดพะเยายังเย้ยๆมาหาผมเลยนะว่าเพื่อนนะอุปกรณ์ที่นี่ยังไม่พอนะเพื่อนมีบ้างไหมช่วยหาใครบริจาคที่โรงพยาบาลพะเยาโรงพยาบาลแม่ใจนะครับก็ต้องไปดูดินะลองดูนี่เพื่อนๆก็อยู่ทั้งนั้นนะเพื่อนผมจบนี่โรงเรียนพะเยาวิทยาคมจบวิทยาศาสตร์ที่นั่นเพื่อนๆ เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่หลายคนนะครับโดยพยาบาลนี่เพียบเลยไอ้นี่คือความผิดพลาดเรื่องหน้ากากเรื่องอุปกรณ์ดังกล่าวก็ยังไม่ครบอันนี้คือความบกพร่องนะฮะเพราะฉะนั้นทีมงานถ้าทีมงานท่านดีแล้วตัวท่านบกพร่องอันนี้แน่นอนเรื่องใหญ่เลยถ้าทีมงานดีตัวเองบกพร่องนะครับและบกพร่องเรื่องอย่างนี้ผมว่าก็เลิกเป็นนายกก็ต้องเอากันตรงๆอย่างนี้แหละครับอย่าไปเป็นนะฮะแต่ถ้าตัวเองอาศัยข้อมูลทีมงานที่บกพร่องนะครับอันนี้เมื่อรู้ว่าทีมงานบกพร่องจะต้องพูดความจริงครับนะครับต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับปรุงครับและต้องพูดความจริงกับประชาชนว่าทีมงานผมบกพร่องแล้วมันจะได้ปรับปรุงแก้ไขไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดอย่างนี้ตลอดเวลาและสุดท้ายความลำบากยากเข็นลำบากยากจนก็ตกกับพี่น้องประชาชนจากอะไรไหมจากข้อมูลของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้อมูลประเภทวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างมันจะอันตรายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมยังเชื่อว่าท่านอาศัยข้อมูลจากทีมงานและข้อมูลของทีมงานนั้นเป็นข้อมูลที่มันผิดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะถ้าข้อมูลที่มันผิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านจะต้องกลับไปที่ทีมงานของท่านแล้วกลับไปดูซิว่าทีมงานของท่านนั้น
นะครับได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนทำไมถึงไปบอกท่านอย่างนั้นนะฮะการปกป้องลูกน้องก็ดีอยู่นะครับในภาวะผู้นำบางครั้งก็ต้องปกป้องลูกน้องแต่ถ้าลูกน้องผิดไม่ใช่ปกป้องในลักษณะอย่างนี้และสำคัญรู้ไหมข้อมูลนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนและความเดือดร้อนของพี่น้องทั้งประเทศทั้งชาตินะครับท่านไปปกปิดลูกน้องนะแบบทหารนะสั่งจ่าสั่งนายร้อยสั่งผู้กองนะครับเป็นคนทำนั่นแหละนะสั่งผู้กองให้ทำนะนายก็ต้องรับผิดชอบถึงเราก็ปกป้องผู้กองถ้าเป็นเรื่องเล็กๆเอาละมันก็พอได้กันบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องข้อมูลของประเทศเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นจึงฝากกันใหญ่บางคนนึกกันบอกว่าอะนะถอนใจเลยทีเดียวเฮ้ยเราได้นายกอย่างเงี้ย คือถอนใจอ่ะนะถอนใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่ามองความผิดพลาดวันนี้เราเห็นความผิดพลาดของรัฐบาลเนี่ยเหมือนจะชินชาไปแล้วอย่าไปชินชานะครับวันนี้ชินชาไม่ได้นะครับยังมีอนาคตอีกมากเลยที่เราจะต้องฝ่าฟันที่เราจะต้องมาพูดกันแบบนี้แหละครับนะพูดกันแบบตรงประเด็นนี่แหละตรงไปตรงมาอย่างที่ผมพูดนี่แหละผมพูดด้วยความหวังดีนะครับนะผมพูดอย่าไปมองว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นการเมืองไม่ใช่ครับสิ่งที่ผมพูดนั้นคือการบริหารจัดการเป็นหลักภาวะผู้นำนะครับเป็นผู้นำจะต้องมีอย่างน้อยๆก็อยู่ที่7 คิวทั้ง IQ ทั้ง EQ ทั้ง MQ นะฮะ IQ ก็คือความคิดอะไรต่างๆนี่แหละนะครับความเฉลียวฉลาดเนี่ยนะ EQ emotion คือภาวะทางอารมณ์นะMQ คือ moral คุณธรรมและจริยธรรมถ้ารู้ว่าลูกน้องผิดคุณก็ยังไปปกป้องรู้ว่าข้อมูลที่คุณเอามาพูดนะมันเป็นข้อมูลที่ความจริงก็คือผิดทั้งระบบนี่แหละครับแต่ออกมาแก้ตัวนะมาโกหกประชาชนนะมาพยายามแก้ตัวเพื่อที่จะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆอันนี้คือ moral นะครับเขาเรียกว่าคุณธรรมและจริยธรรมเพราะการพูดความจริงเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้นะ SQ social เป็นไงนะครับวันนี้กระทรวงการคลังนะเอาปลัดกระทรวงมาแก้ปัญหาการเมืองแก้ไม่ได้หรอกครับพอประชาชนไปร้องกระทรวงการคลังนะท่านได้อธิบายเขาได้ตอบยากนะฮะจำไหม TQ thinking conscious อย่างเงี้ยนะระบบวิธีคิดอย่างเป็นระบบวันนี้มีหรือเปล่าเมื่อวานซืนบอกว่า1เดือนนะครับงบประมาณเรามีอยู่แค่1เดือนนะเพียงพอแค่นี้แหละที่เหลือรองงบประมาณแต่เมื่อวานนี้ผมบอกว่าไม่ใช่แล้วนี่ผมพูดแล้วสื่อสารกันผิดความจริงมัน3เดือนอันนี้คือ thinking conscious ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบไม่มีนะไม่มีข้อมูลที่มันนิ่งมันแน่นอนทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องงบประมาณนะครับไม่ใช่เรื่องที่คนจะออกมาพูดพล่อยๆได้นะมันต้องกระบวนการคิดต้องมีระบบนะต้องมีข้อมูลนะมันจริงจะออกมาพูดกันได้อยู่ดีๆจะมาบอกว่าแหมสื่อสารกันผิดขอโทษทีนะครับขอโทษโอเคขอโทษก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันก็ต้องก็ว่าไปขอโทษแต่นะฮะขอโทษบ่อยๆมันจะชินชากับคำขอโทษและสุดท้ายนะฮะผลกระทบก็จะเกิดกับประเทศชาติและประชาชนก็คือท่านบริหารงานผิดพลาดล้มเหลวเศรษฐกิจไปไม่ได้อย่างคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ออกมาบอกว่านะครับ อะไรนะตอนเนี้ยนะรัฐบาลมีงบเพียงพอดูแลเศรษฐกิจอันเนี้ยเห็นไหมผมก็ไม่เชื่อนะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยออกมาแถลงนะครับบอกว่ารัฐบาลมีงบเพียงพอดูแลเศรษฐกิจผมถามว่างบอะไรอ่ะงบกู้ใช่ไหมเอาละมีงบกู้ 1.99 ล้านแล้วท่านจะบริหารเศรษฐกิจยังไงเพราะวันนี้คนที่เป็นหัวหน้าเศรษฐกิจคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ถือเป็นยาหมดอายุไปแล้วพลเอกประยุทธ์เขาจึงไม่ให้เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์ไม่เชื่อจึงดึงไปเป็นตัวเองเป็นผู้นำเศรษฐกิจทั้งนั้นตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจไม่ได้ทำมาค้าขายมันจึงเกิดการบริหารที่ผิดพลาดแล้วคุณสมคิดบอกว่ารัฐมีงบเพียงพอดูแลเศรษฐกิจคุณจะดูแลแบบไหนคุณมีระบบการบริหารจัดการอย่างไรอันนี้ต้องออกมาเปิดเผยกับประชาชนก่อนนะครับอย่างน้อยๆสิ่งที่ท่านคิดถ้ามันผิดประชาชนจะได้ช่วยเสนอแนะอย่างกรณีจ่ายเงิน 5,000 บาทเหมือนกันเห็นไหมฮะคิดรัฐบาลคิดว่าแน่แต่สุดท้ายโอ้โหล้มเหลวเลยล้มเหลวอย่างเรียกได้ว่าแบบไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยอ่ะ
พราะอะไรเพราะคิดเองนำเองประชาชนไม่มีส่วนมารู้อีกทีก็ในแหละครับข้อมูลมันถูกเปิดออกมาแล้วว่าความล้มเหลวของรัฐบาลเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มเหลวที่สำคัญที่สุดคืออะไรไหมถ้าคุณเอาเงินงบประมาณมาใช้โดยระบบวิธีคิดที่มันไม่เป็นระบบหรือเป็นระบบแต่ข้อมูลที่ผิดพลาดวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างความเสียหายจะเกิดขึ้นกับงบประมาณของรัฐบาลและภาระที่ต้องรับกรรมคือพี่น้องประชาชนและประเทศไทยอันนี้ต้องฝากกันตรงๆนะครับฝากด้วยความหวังดีเอาละครับวันนี้ตรงประเด็นเจาะกันเรื่องนี้ตรงๆนะฮะถ้าท่านสนใจท่านบอกว่าเอาละนะครับอยากจะฟังเรื่องของภาวะผู้นำท่านลองย้อนไปดูคลิปเมื่อวานนะครับเรื่องเปรียบเทียบเรื่องผู้นำโง่ของสหรัฐอเมริกาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครโง่นะครับแต่อย่าเปรียบเทียบเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเคยล้มเหลวจากผู้นำโง่แล้วประเทศเกือบจะล่มนั่นน่ะเศรษฐีกลายเป็นยาจกนะฮะคนรวยต้องมาขอทานคนรวยต้องมาขายเสื้อผ้าข้างถนนอันนี้คือเรื่องจริงคนจนไม่ต้องพูดถึงครับตายกระเดวกระเดวกระเดวผมก็อยากบอกว่าที่ผมพูดทั้งหมดนั้นผมไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าเอาละนะฮะไม่รู้จะพึ่งใครตอนนี้ก็พึ่งเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วล่ะพอพึ่งรัฐบาลเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะผมตรงๆนะผมไม่แน่ใจจริงๆไม่เชื่อมั่นจริงๆเอาเฮ้ยถ้าท่านทำได้ก็ขอบคุณนะครับแต่ผมไม่เชื่อจริงๆผมกลัวพูดตรงๆนะฮะกลัวว่าสุดท้ายคือล้มเหลวอ่ะแล้วจะทำยังไงนะเวลานั้นเราจะทำยังไงผมพูดตรงๆอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะเอาเป็นหนี้เป็นสินก็เป็นหนี้ไปแล้วผู้นำก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้และวิธีคิดแต่ละเรื่องออกมาเนี่ยก็ไม่อยากบอกกันนะว่ามันวิธีคิดที่มันผมไม่แหมผมไม่เชื่อมั่นอ่ะนะไม่เชื่อมั่นเรื่องเล็กๆก็ยังผิดพลาดอยู่เรื่อยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หวังพึ่งอย่างเดียวนะครับประเทศไทยเมืองพุทธศาสนานะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงต้องขอให้มาช่วยประเทศไทยนะฮะนะครับอย่างนั้นนะดลบันดาลให้คนที่รู้ตัวเองว่าไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถดลบันดาลให้ออกไปซะแล้วคนดีมีฝีมือมาบริหารก็สาธุอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนสืบทอดอำนาจไว้อันนี้ต้องไปโทษนะครับรัฐธรรมนูญปี60เขียนเรื่องการสืบทอดอำนาจไว้สว250คนเลือกนายกรัฐมนตรีเอา250คนมาตั้งแท่นเพื่อเลือกตัวเองเลือกคนที่มาจากการสืบทอดอำนาจอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับเสียงข้างน้อยได้เป็นรัฐบาลคนที่ได้ส.ส.พรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดไม่ได้เป็นรัฐบาลหัวมงกุฎท้ายมังกรนี่คือปัญหาของประเทศไทยนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยประเทศไทยนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้หวังอะไรจากรัฐบาลมากมายนะจากการแถลงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่านะฮะ1เดือนมี 5,000 บาทได้แค่1เดือนพอรุ่งขึ้นบอกว่าไม่ใช่ละไอ้ที่สื่อสารมันผิดมัน3เดือนและคำถามต่อไปอยากถามอีกครั้งแล้วขอให้รัฐบาลอธิบายว่าถ้าคุณจะจ่าย3เดือนคนละ 5,000 บาทที่ว่าเนี่ยนะครับหมายถึงกี่คนหมายถึงกี่คนหมายความว่าคนลงทะเบียนทั้งหมดที่ผ่านการคัดกรองคุณแล้วเนี่ยได้แน่นอนทุกคนหรือไม่หรือว่าเฉพาะแค่ล้านกว่าคนตามล็อตแรกนะฮะหรือว่า2ล้านกว่าคนตามล็อตที่2เท่านั้นที่คุณมีอยู่3เดือนที่คุณพูดคุณต้องพูดให้ชัดเดี๋ยวจะกลายเป็นโกหกตอแหลอีกครั้งหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะผมอยากใช้ขอถอนกันแล้วกันอ่ะนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณากดแชร์กดติดตามนะก็อ้าวกลับมาดูกันสักหน่อยเนาะในความเห็นเนี่ยนะครับนะฮะรัฐทำผิดขอโทษก็จบไปชนนำผิดดำเนินคดีเด็กคนที่มีสีนะเด็กคนที่มีสีทำผิดอบรมแล้วก็ปล่อยอันนี้ก็เป็นความเห็นของประชาชนนะครับผมก็ขายกลายเป็นเกษตรกรครับพ่อแม่ไม่เคยทำงานเกษตรเลยครับนะอันนี้ชัดนะชัดชัดแล้วว่ากันมาหลายวันแล้วทีเดียวละนะครับเรื่องข้อมูลคำว่าสื่อสารผิดนี่รู้สึกว่าจะบ่อยมากขึ้นทุกวันแล้วนะกับรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่หน้ากากแล้วอ้างว่าเป็นวัตถุดิบเห็นไหมเออนะครับก็น่าสนใจมีเรื่องออกมาเรื่อยๆครับนะสื่อสารผิดอันนี้เป็นความเห็นของชนนะฮะไอ้อะไรไม่รู้นะฮะมันยังมีอะไรที่น่าเชื่อถือได้อีกนะก็ว่ากันไปนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อ
ตั้งแต่เชื้อโควิดวิกฤตโควิด19เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศพวกผมกักตัวอยู่แต่ในบ้าน2เดือนแล้วนะยังมาเจอพรกฉุกเฉินอีกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เอาละครับเขาออกกฎหมายมาครับก็ถึงมาตรการเยียวยาสำคัญเนี่ยมาตรการเยียวยาของรัฐต้องชัดนะฮะผมทำอาชีพค้าขายลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาแต่สถานะครั้งแรกรอการตรวจสอบนะพอรอตรวจเสร็จสถานะเปลี่ยนเป็นให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางรัฐบาลมาถึงวันนี้ยังไม่ได้รับครับก็รอไปเถอะชาตินี้คงได้อยู่นะนะไม่ต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายๆหรอกนะไม่น่าจะมีถึง 3-6 เดือนเดี๋ยวยังจ่ายไม่ครบเดือนเดียวยังจ่ายไม่ครบเลยครับเอาก็เป็นความเห็นนะเพราะเป็นการทำงานที่ไม่ประสานกันเป็นระบบคิดว่าต่างคุยออกมาความเห็นพอมีปัญหาก็ออกมาพูดทีนายกเป็นหัวหน้าทีมก็คงออกมาอย่างเชิงประชาชนดูยุคนี้อย่างเชิงนะครับคุณต้องแก้ปัญหาด้วยความจริงนะคุณต้องแก้ปัญหาความจริงผมย้ำนะครับอย่าใช้จิตวิทยาความจริงเป็นยังไงบอกอย่างนั้นวันนี้ความจริงมีจ่ายแค่เดือนเดียวก็บอกว่าเดือนเดียวไม่ใช่พอเดือนเดียวกลับไปพวกด่านะด่านายกบอกนายกไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงชิบหายแล้วที่แบบเนี้ยนะนายกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปขอโทษเองเว้ยเพราะกับข้าพเจ้าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเดี๋ยวกูไปพูดเองเว้ยขอไปนะพูดหยาบแต่ว่าภาษาชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้นะว่าจะแก้เราบอกว่าผมขอโทษนะครับนะผมเชื่อมั่นข้อมูลผมเชื่อมั่นทีมงานผมอยู่นะแต่ว่ามันสื่อสารผิดไอ้เรื่องอย่างนี้สื่อสารผิดเนี่ยพูดที่ไหนนะขึ้นศาลนะศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะบอกให้คือหมายความว่าศาลไม่เชื่อข้ออะไรนะถ้าภาษาชาวบ้านแล้วข้อแก้ตัวนะแต่ถ้าเป็นภาษาศาลเขาเรียกว่าคำเบิกความหรือคำให้การของจำเลยนะถ้าจะมีการฟ้องศาลนะบอกอ๋อที่พูดไปเนี่ยเพราะเนื่องจากสื่อสารข้อมูลผิดผมยกมา3ข้ออย่างเมื่อกี้นะฮะที่ยกที่ออกมาเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยนะศาลลงโทษจำเลยนะครับอ่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับแหมพูดไปพูดมาไม่ยอมจบสักทีนึงขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้กรุณานะครับติดตามแสดงความคิดเห็นได้กรุณากดแชร์รายการตรงประเด็นนะครับก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับการแชร์ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ผิดหรอกเพราะสิ่งที่เราพูดนั้นเราพูดด้วยสุจริตใจและผมก็เชื่อว่าแม้พี่น้องจะมีคอมเมนต์ด้วยความเห็นที่แรงบ้างเบาบ้างแต่พี่น้องต้องการให้ประเทศไทยเราเดินไปข้างหน้าอย่างถูกทิศถูกทางมีผู้บริหารที่มีวิชั่นมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถจริงวันนี้วิกฤตโควิดใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่ชนิดไม่เคยเจอมาก่อนผมถึงบอกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3ก็คือโรคสู้กับโรคหลังจากนี้ป๊อปก็ปัญหาคือวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแน่นอน 100% นะครับถ้าเราได้ผู้บริหารที่ไม่มีวิชั่นไม่มีวิธีคิดวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างแล้วก็มาขอโทษไปเรื่อยๆมันจะกลับกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีต้องปรับปรุงถ้าแค่นี้ยังสื่อสารผิดก็เลิกคิดเป็นนายกนะครับอย่าไปคิดเป็นนายกให้คนอื่นมาเป็นแทนอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ